าะประเด็นดวงสนับสนุนโดยสมุนไพรจินดามณีสมุนไพรคุณพระบอกที่รักษาโรคได้ครบจักรวาลพิเศษรับพระสมเด็จผงจินดามณีหลังยัน5แถวอาจารย์หนูกันภัยโทรด่วน092-840-4030ช่วงที่2ของ Top Secret ค่ะกับช่วงเจาะประเด็นดวงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอต้อนรับกูรูประจำรายการของเราค่ะอาจารย์อรุณีณสงขลาและแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้มาพร้อมกันทั้ง2ท่านเลยนะคะซึ่งบอกคุณผู้ชมไปแล้วล่ะค่ะนะคะว่าอาจารย์อากิล่านะคะเป็นน้องสาวของอาจารย์หญิงนะคะซึ่งก็แบบโหเรียกได้ว่าเป็นกูรูนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินสีนะคะเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์หินต่างๆแล้ววันนี้ค่ะที่เราจะมาเจาะประเด็นดวงนะคะหัวข้อของเรานะคะเจาะลึกนะคะศาสตร์พลังหินสีคุณผู้ชมคะหลายๆคนบอกว่าหินสีเนี่ยเคยใส่เคยเห็นนะคะมีขายหลากหลายนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะต้องไปสอบถามอาจารย์หญิงเป็นกูรูหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะอาจารย์หญิงคะถ้าพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของศาสตร์พลังหินเป็นยังไงบ้างคะนานแค่ไหนคะค่ะคือต้องบอกว่าหลายพันปีมาแล้วนะคะก็สักประมาณ 4-5 พันปีค่ะเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนสมัยอียิปต์นะคะแล้วก็ตั้งแต่แล้วก็ต่อมาเป็นโรมันอะไรต่างๆนะคะจนมาถึงยุโรปแล้วก็เข้ามาทางอินเดียแล้วก็ถึงประเทศไทยเรียกได้ว่าตั้งแต่มีมนุษย์แล้วก็มีหินเลยใช่ก็คือว่าหินคือมันมาจากภูเขาเนาะมาจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็หินเนี่ยกำเนิดด้วยดินน้ำลมไฟแล้วมนุษย์เนี่ยเห็นภูเขาก็ระเบิดหินมานะคะแรกๆก็เอามาทำเป็นภาชนะเป็นขวานเป็นอะไรต่างๆเนาะเอามาทำเป็นของใช้กันนะคะหลังจากนั้นก็เขาเชื่อในเรื่องพระเจ้าก็เชื่อว่าหินเนี่ยคือเทพเจ้าเพราะว่าหินมาจากภูเขามาจากที่สูงก็คือเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอหลังๆต่อมาก็ใช้มันเป็นเรื่องของศาสตร์การทำนายบ้างนะคะเป็นเรื่องความเชื่อต่างๆและเมื่อมีเครื่องไม้เครื่องมือมีการพัฒนากันนะคะก็เลยนำมาทำเป็นเครื่องประดับเกิดขึ้นด้วยความสวยของหินนี่แหละนอกจากแทนที่จะใช้เป็นภาชนะก็นำมาเป็นเครื่องประดับคือก่อนหน้านี้เวลาขุดมานะถ้าเป็นหินสวยๆก้อนใหญ่ๆนะคะต้องเอาไปถวายเทพเจ้าก่อนนะคะสวยๆค่ะใช่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็พอก้อนเล็กๆก็ใช้ทำอะไรดีล่ะใช้ในการทำนายนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแม้กระทั่งจะไปออกรบเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะอย่างกษัตริย์จะออกรบสมัยอียิปต์หรือสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการโปรยหินไปก่อนล่วงหน้านะคะหวานไปเลยนะคะก่อนจะออกรบต้องโปรยหินก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหินที่เขาหยิบออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนการทำนายเหมือนกันว่าถ้าเป็นหินที่ดีๆจะบอกถึงชัยชนะเนี่ยก็แปลว่าจะรบจะชนะหรือว่ามันก็จะบอกว่ามันโอ้โหเส้นทางข้างหน้าขรุขระมากนะไปแล้วจะลำบากอะไรต่างๆใช่ค่ะมันก็จะมีการจดบันทึกไว้ไงว่าหินก้อนนี้จะบอกถึงเรื่องอะไรได้บ้างอะไรต่างๆนะคะคือก็จะมีการจดบันทึกไว้ทุกอย่างค่ะเราสมัยต่อมาหรอกนะคะถึงได้มาเรียนรู้เรื่องนี้กันเราเลยศึกษากันจริงจังแต่นี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะตอนแรกๆเนี่ยนะคะศาสตร์ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เผยแพร่กันส่วนใหญ่เป็นศาสตร์เรื่องของการบำบัดนะคะเพราะว่าใช่เพราะว่าอย่างนี้มนุษย์เนี่ยอย่างเราส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ได้ไปอะไรได้โลกวิวัฒนาการสูงนะคะขั้นสูงสุดแล้วล่ะเนาะส่งไปต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคนก็ป่วยกันเยอะขึ้นนะมันก็เราต้องเรียกว่าวิวัฒนาการเหล่านี้มันช่วยอะไรมนุษย์มากไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เลยโหยหาไอ้ภูมิปัญญาโบราณในอดีตนะโหยหาเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเกิดขึ้นศาสตร์เรื่องของการบำบัดด้วยหินสีเรื่องของการนำหินมาใช้ในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เลยนำกลับมาฮิตใหม่อีกครั้งก็เลยมีศาสตร์บำบัดด้วยพลังหินสีแบบเนี้ยมาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีตำนานที่แบบโอ้โหเป็นพันๆปีมาแล้วสมัยก่อนอียิปต์เขาก็มีจดบันทึกไว้นะในบุ๊กอัปเดตหรือว่าที่เขาเจอกันในกระดาษปาปิรุสอะไรเหล่านี้นะคะมีการจดบันทึกไว้หมดเลยว่าอย่างบางอย่างเนี่ยสมัยนึงมีโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีบอกว่าให้บดหินสีเขียวบีบผสมกับน้ำมะนาวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ให้คนที่ติดโรคเนี่ยกินกันแล้วก็จะหายอะไรเหล่านี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการบำบัดมาตั้งนานแล้วค่ะทีนี้อาจารย์ก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนนะคะนี่ได้ไปเรียนที่ออสเตรเลียครั้งแรกเลยนะคะศาสตร์มันชื่อว่า Healing Power of Gemstone คือการบำบัดด้วยพลังหินนะคะพอไปเรียนมาจากออสเตรเลียแล้วก็เลยมีโอกาสที่จะเดินทางทั่วโลก
็ชมพิพิธภัณฑ์หินไปทั่วโลกเลยนะคะ5ปีนะอาจารย์ใช้เวลา5ปีเนี่ยในการเดินทางชมพิพิธภัณฑ์หินและก็ศึกษาเรื่องหินเพิ่มเติมค่ะเรียนที่เยอรมันเนี่ยนะคะ3ครั้งครั้งแรกไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับหินบำบัดคนชรานะคะเพราะว่าเขาให้ค่าว่าคนชราที่เหมือนหลังเกษียณแล้วเนี่ยนะคะคุณจ่ายเงินภาษีมาเยอะแล้วเวลาหลังเกษียณเนี่ยคุณต้องมีชีวิตอย่างดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ดูแลคนชราเหล่านี้อย่างดีก็มีการบำบัดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับหินบำบัดคนชราตอนหลังหินบำบัดเกี่ยวกับความงามนะคะความสวยความงามอะไรต่างๆแล้วก็ตอนหลังคือหินบำบัดที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจอารมณ์อะไรต่างๆนะคะมีหมดเลยรวมไปถึงบำบัดเรื่องครอบครัวเรื่องความรักก็มีด้วยความรักก็ได้ด้วยนะคะเริ่มจากสุขภาพแก่ชราความสวยความงามมาถึงความรักมาถึงความรักแล้วก็เรื่องอารมณ์จิตใจเรื่องพวกอกหักรักเป็นพิษทั้งหลายเรื่องเหล่านี้นะคะนะคะก็คือพลังหินบำบัดเนี่ยช่วยบำบัดได้ทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพรวมไปถึงจิตใจนะคะทีนี้ต้องถามอาจารย์นักกีฬาบ้างนะคะหลังจากที่ได้ศึกษานะคะเรียนศาสตร์ของพลังหินบำบัดเนี่ยมีขั้นตอนการศึกษายังไงบ้างคะก็แรกเริ่มเนี่ยก็เรียนกับคุณพี่สาวนี่แหละค่ะอาจารย์จุฑามาศเรียนกับพี่สาวที่เป็นครูรู้หนึ่งเดียวในประเทศไทยจะไปเรียนกับใครล่ะก็ต้องเรียนกับพี่สาวใช่แน่นอนค่ะคืออย่างนี้อธิบายว่าตอนอาจารย์เรียนเนี่ยตอนปี2544นะคะกลับมาก็พอหลังจากที่เราเดินทางดูพิพิธภัณฑ์หินอยู่เนี่ยสักปี2ปีก็เริ่มมีความรู้แน่นขึ้นทั่วโลกละทีนี้ก็เลยเขียนหนังสือเล่มแรกชื่อมหาจันทร์พลังหินบำบัดนะคะสักปี2546ปีนั้นเนี่ยที่วางขายเนี่ยนะคะเชื่อไหมว่าอาจารย์เขียนเสร็จอาจารย์ยังอยู่เยอรมันนะคะก็คือเราไปกับกลับอยู่เยอรมันเนี่ยทั่วประเทศไทยตรงไหนก็ขายหินจนพอเรากลับมาอีกทีเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้วงการหินเมืองไทยสั่นสะเทือนตอนนั้นเนี่ยนะคะทุกแห่งขายหินหมดเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนโหยหามากอยากจะเรียนเรื่องหินอยากจะเรียนเรื่องหินกันมากทั้งหินบำบัดทั้งหินทำนายอะไรต่างๆนะคะอยากกันนั้นเลยอาจารย์เนี่ยยังเดินทางไปมาระหว่างไทยกับเยอรมันอยู่ตอนนั้นนะคะก็เลยถ่ายทอดคนแรกให้กับคนนี้เลยนี่เลยนะคะต้องสอนน้องสาวก่อนเลยตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มมีความคิดว่าอยากจะเริ่มเผยแพร่อยากจะสอนแล้วล่ะเห็นคนสนใจกันเยอะทั่วประเทศแล้วอาจารย์อากิระตอนนั้นสนใจแค่ไหนคะคือมีผู้คนสนใจกันเยอะเราก็ถือว่าเราอยู่ในครอบครัวทุกคนอยากรู้อยากเห็นเราถือว่าเป็นผู้ช่วยค่ะคือช่วยตอบคำถามช่วยตอบอยู่แล้วช่วยแนะนำอะไรทุกอย่างค่ะก็กลายเป็นว่าเราก็อยากรู้ว่าในเชิงลึกมากขึ้นว่าวิชาทำยังไงที่จะแบบแนะนำคนอื่นได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยจนต้องขอความรู้จากพี่สาวอย่างลึกๆเลยค่ะเลยศึกษาอย่างจริงจังเลยใช่ค่ะนะคะเรียนแบบเจาะลึกคนนี้นี่คือถ่ายทอดทุกอย่างคือต้องบอกว่าอย่างนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาเรียนทุกศาสตร์คือในครอบครัวเราเนี่ยนะคะมีหมอดูกันหลายคนไงนะคะพี่ชายก็เป็นหลายศาสตร์อาจารย์ก็เรียนมาหลายศาสตร์ถ่ายทอดให้อาจารย์อากิระคนเดียวทุกศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้ช่วยในการที่ต้องช่วยตอบช่วยทำอะไรแล้วก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหมอดูหลายคนด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ต้องเตรียมข้อมูลทำข้อมูลนะคะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จบโทธรรมศาสตร์ไงแต่ว่านั่นแหละมันบีบบังคับด้วยว่านอกจากชอบส่วนตัวก็ต้องเรียนให้รู้ด้วยต้องรู้ลึกค่ะจะได้ตอบคำถามได้แบบแม่นยำถูกต้องนี่คือเหมือนถ้าได้พบกับอาจารย์อากิระก็เหมือนกับได้พบกูรูด้านพลังหินสีอาจารย์หญิงแล้วก็รวมถึงอีกหลากหลายศาสตร์อีกหลากหลายศาสตร์อาจารย์คล้ายด้วยเช่นเดียวกันรวมอยู่ในอาจารย์อากิระในคนคนเดียวด้วยนะบางทีรู้หมดสมองเขาดีด้วยไงเก็บทุกศาสตร์เลยทั้งพี่ชายพี่สาวได้เปรียบถือว่าเป็นคนได้เปรียบนะคะเรียกว่าคือถ้าเกิดแบบว่าเห็นหน้าของอาจารย์อากิระนะคะรับรองว่าทุกศาสตร์ค่ะรู้จริงรู้ลึกอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ค่ะถ้าถามถึงเรื่องของความแม่นบ้างหลังจากที่อาจารย์อากิระนะคะได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะคะความแม่นเป็นอย่างไรเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพูดคุยเจาะลึกกันถึงเรื่องของความแม่นของพลังหินสีกันต่อในช่วงหน้าค่ะ